น้ำพึ่งคะสวัสดีค่ะน้อยมาพี่เนี่ยนะคอยนานมากแดดมันเริ่มส่องตาบอกให้จะไปรับก็ไม่ยอมจะเว้นมาเองนี่เช้าเช้าแบบนี้เนี่ยว่าอากาศเย็นสดชื่นก็เลยอยากจะขี่มอเตอร์ไซค์รับลมนิดนึงนะเดี๋ยวก่อนพี่เพิ่งสวัสดีคุณผู้ชมยังคะอ๋อใช่ใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราสองคนมาอยู่กันที่จังหวัดพิจิตรค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าพี่น้ำพึ่งเนี่ยจะพาเนี่ยมาตามหาชลวันหรือว่าไกรทองไม่ใช่ทั้งสองอย่างที่เราเนี่ยนะจะไปพบเนี่ยนะแบบสมาร์ทประจำจังหวัดเลยเช่นนั้นหรือแน่นอนท่านรอเรานานละไปค่ะค่ะค่ะคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะจ๊ะวันนี้เราสองคนนะคะเดินทางมาเพื่อที่จะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพิจิตรโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะก็คงจะมากครับค่ะคงจะต้องรบกวนท่านผู้ว่านะคะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวให้เราสองคนด้วยค่ะอยากจะบอกว่าพิจิตรเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นอะไรเป็นทางผ่านบางคนบอกว่าไม่อยากผ่านจริงๆแล้วเนี่ยพอมาอยู่พิจิตรจริงๆแล้วมีอะไรเยอะแยะน่าดูน่าชมมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยอย่างด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นนัดมีเพื่อนน้องซึ่งเป็นตลาดนัดเด็กๆนักเรียนเนี่ยมาหารายได้พิเศษในทุกเช้าวันเสาร์ซึ่งจะมาจัดร้านเนี่ยตั้งแต่ตอนประมาณตีสี่ค่ะแล้วเรามีโอกาสซื้อของอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นของเป็นผลผลิตของนักเรียนเองในโรงเรียนเองหรือครอบครัวของเด็กนักเรียนเองก็เป็นการจุนเจือทางการศึกษาโดยอ้อมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะนำผลผลิตต่างๆเนี่ยที่เราซื้อของเนี่ยนำมาใส่บาตรหน้ากำแพงแห่งความภักดีบนถนนสายวัฒนธรรมแห่งนี้ซึ่งกำแพงแห่งความภักดีเนี่ยน่าชื่นใจมากครับว่ามีพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยประดับอยู่ถึง84ภาพและ84ภาพเนี่ยที่น่าภูมิใจมากยิ่งขึ้นก็คือว่า84ภาพเนี่ยเป็นผลงานเป็นฝีมือของคนพิจิตรโดยแท้จริงแล้วก็เป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพรักต่อพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะเมื่อกี้นี้พอฟังท่านผู้ว่าบอกว่าจะมีการแบบว่าใส่บาตรใช่ไหมเราสองคนขอร่วมเข้าในพิธีการใส่บาตรด้วยได้ไหมคะโอ้โหยินดีฮะยินดีครับเพราะฉะนั้นถือได้ว่าอันนี้เป็นการส่วนหนึ่งที่เราอยากให้คนไทยทุกคนที่มาเยือนพิจิตรเนี่ยได้มีโอกาสที่มีส่วนร่วมตรงนี้อยู่แล้วครับดีค่ะคุณน้ำพึ่งกับคุณน้อยได้ให้เกียรติก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยถ้าอย่างนั้นเรายังไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยใช่นี่ตลาดเลยค่ะตลาดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราขอไปชมแล้วก็จะได้จับจ่ายซื้อของที่จะมาร่วมใส่บาตรด้วยค่ะครับด้วยความยินดีครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเป็นขออนุญาตนะคะเห็นเด็กๆมานั่งขายของแบบนี้น่าชื่นใจแทนพ่อแม่จริงๆเลยค่ะแบบนี้ต้องช่วยกันสนับสนุนสำหรับใครที่จะมาเดินเที่ยวบ้างที่ตลาดนัดนี้เขาเปิดกันทุกวันเสาร์ตั้งแต่ตีห้าจนถึง9โมงเช้าค่ะใส่บาตรกันเนี่ยนะท่านก็จะชวนคณะแล้วก็รวมทั้งเราทั้งสองคนเนี่ยไปที่ย่านเก่าวังกรดกันอืมดีจังเลยถ้างั้นก็ถือโอกาสเที่ยวกับท่านผู้ว่าด้วยกันเลยนะคะอืมแล้วก็ได้ข่าวมาว่าทุกคนเนี่ยนะจะต้องแต่งชุดไทยย้อนยุคกันด้วยโอ้ทีนี้อ๋อเจ้าใช่ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวจะต้องไปหาชุดไทยก่อนนะคะพี่น้ำผึ้งเอาสวยๆเลยเนาะแต่เห็นบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีงานประเพณีที่วัดโพประทับช้างโอ้ดีเลยเที่ยวแบบคุ้มค่ามากเลยชุดไทยชุดไทยสบายเฉียง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 ซ้ายเฉียงขวาสวยๆ
ที่นี่เป็นย่านเก่าวังกรดยังไงล่ะแหมจะบอกว่าเจ้าคุณพี่เรานี่อินเทรนด์ไม่ใช่น้อยเลยนี่สมัยใหม่ต้องแต่งกันแบบนี้เยี่ยงนี้ในสถานที่เก่าชุดก็โบราณแถมคนก็ยังสมัยใหม่สมัยใหม่แต่ว่าเขาแต่งตัวย้อนยุคนะเพื่อให้คนเนี่ยในรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ซึมซับบรรยากาศของเก่าๆแล้วก็ได้รู้วัฒนธรรมโบราณโอ้ดีค่ะว่าแต่ว่าท่านผู้ว่ายังไม่มาใช่ป่ะตอนนี้เราไปหาอะไรที่แบบว่าไปชื่นชมบริเวณงานกันก่อนดีเลยนะว่าจมูกน้อยดีเราไปตามกลิ่นอาหารกันดีกว่ารองท้องดีไหมคะพี่น้ำผึ้งท้องมีหลายส่วนยังรองได้อีกย่านวังกรดนั้นนะคะเป็นย่านชุมชนโบราณของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านค่ะในสมัยก่อนนั้นเป็นย่านการค้าที่มีชื่อเสียงและคึกคักเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นชุมทางการคมนาคมทั้งทางเรือและรถไฟค่ะดั้งเดิมเลยนะคะย่านนี้มีชื่อว่าย่านวังกลมแต่เนื่องจากสถานีรถไฟวังกลมนั้นเป็นชื่อที่ซ้ำกับสถานีอื่นจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวังกรดและชุมชนนี้ก็เลยเปลี่ยนไปตามชื่อของสถานีรถไฟค่ะอ๋อเจ้านี่คือศาลเจ้าพ่อวังกลมเดี๋ยวเราเข้าไปสักการะแต่ตอนนี้เราต้องเก็บร่มก่อนนะอ๋อเจ้าที่ศาลเจ้าพ่อวังกลมเนี่ยมีประวัติด้วยนะเขาเล่ากันว่าปีพ.ศ.2415ได้มีท่อนไม้ท่อนหนึ่งเนี่ยนะมาติดที่ฝั่งชาวบ้านก็ช่วยกันผลักให้ท่อนไม้นั้นไหลไปตามลำน้ำแต่ในที่สุดแล้วท่อนไม้ท่อนนั้นก็กลับมายังที่เดิมชาวบ้านนะก็เลยนำท่อนไม้นี้ขึ้นมาบนฝั่งและได้นำไปแกะสลักเป็นเจ้าพ่อวังกรมหรือที่คนจีนเรียกว่าปุ่งเท่ากงจ่ะหลังจากที่เริ่มมีถนนตัดผ่านย่านการค้าแห่งนี้ก็เริ่มซบเซาลงแต่ปัจจุบันก็ได้มีการฟื้นฟูพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดพิจิตรค่ะโดยเฉพาะในวันเสาร์จะมีการจัดตลาดและกิจกรรมต่างๆทำให้คึกคักมากยิ่งขึ้นค่ะโอ้พี่น้ำผึ้งขาดีจังเลยอ่ะมีสถานีรถไฟอยู่ใกล้ๆตลาดด้วยเนาะก็นี่ไงเดี๋ยวนะข้าเนี่ยนะจะพาอ๋อเจ้าไปนั่งรถไฟจริงเหรอคะจริงก็น้อยไม่ได้ยินเหรอที่ว่าท่านผู้ว่าท่านบอกว่าเนี่ยนะเราสามารถนั่งรถไฟไปที่สถานีพิจิตรและตรงนั้นเนี่ยนะก็จะมีตลาดด้วยแปลว่านั่งรถไฟจากที่นี่ไปได้เลยใช่โอเคเลยค่ะเตรียมเงินด้วยได้ค่ะได้ค่ะกี่พันคะ2บาทอย่าแหลมใจตกใจ2บาทเจ้าแต่งตัวงามซะขนาดนี้โอ้ไหนลองร้องให้มันเบาๆซิอูเมต่ำกว่านี้อูเม2บาทเนี่ยนะใช่เจ้าโอ้ MRT ยังไม่ได้เลยนะท่านเที่ยวทำไม
ั่งรถไฟมาแค่ไม่กี่นาทีนะคะเราก็มาถึงสถานีรถไฟพิจิตรแล้วล่ะค่ะสถานีรถไฟพิจิตรเป็นสถานีที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากติดอันดับ1ใน10สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทยค่ะตัวอาคารนะคะมีการอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมของสมัยรัชกาลที่5ไว้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะซึ่งอาคารสถานีรถไฟสไตล์อย่างนี้นะคะมีแค่2แห่งคือที่สถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วก็สถานีรถไฟพิจิตรเท่านั้นเองค่ะนี่เป็นอาคารที่เก่านะสร้างในสมัยรัชกาลที่5โอ้โหสวยจริงๆค่ะพี่น้ำผึ้งใช่นี่เขายังเก็บไว้สมบูรณ์เลยล่ะนี่แต่ว่าทางด้านนู้นนี่ดูแบบว่าเขาคึกคักกันเหมือนมีตลาดเลยอ่ะใช่เขามีความบันเทิงเฮ้ยหนูอยากบันเทิงพี่ก็อยากเรื่องร้องไปกันเถิดไปเถอะน้ำผึ้งคุณน้อยค่ะได้เที่ยวได้ชิมของอร่อยอร่อยของเมืองพิจิตรบ้างยังโอ้โหเพียบเลยค่ะเริ่มนะคะพอมาถึงที่สถานีรถไฟพิจิตรนะคะก็ชมตัวอาคารของสถานีรถไฟเลยค่ะสวยงามมากๆชมเสร็จแล้วนะคะก็เดินตลาดค่ะอาหารอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยนะคะใช่ไหมน้อยใช่แล้วค่ะแต่ว่าท่านผู้ว่าคะตลาดนี้มีความเป็นมายังไงคะแล้วอย่างนี้เราแบบว่าสามารถมาได้ทุกวันเลยไหมคะพูดแล้วต้องเรียนกับคุณน้ำผึ้งกับคุณน้อยว่าอาจจะไม่เชื่อนะฮะว่าจริงๆแล้วที่เรายืนอยู่ตรงนี้เดิมทีเนี่ยคือกองขยะอ๋อเหรอคะสถานีรถไฟหรือชุมชนหลังสถานีรถไฟแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดค่อนข้างมากค่ะวันนี้โดยการร่วมมือของชุมชนร่วมมือของฝ่ายราชการต่างๆเนี่ยพลิกฟื้นทำให้กองขยะเนี่ยมีสีสันสวยงามมากขึ้นแล้วก็นำสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นตึกโบราณตำนานรถไฟเนี่ยซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่รุ่นสมัยรัชกาลที่5สร้างพร้อมๆกับที่สถานีรถไฟหัวลำโพงฮะแต่ว่านี่ก็สวยงามไม่แพ้กันเพียงแต่ว่ามีหลังเดียวเท่านั้นเองมีอาคารเดียวเท่านั้นเองเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าได้ประสบความสำเร็จยิงปืนนัดเดียวได้2ตัวเลยคือ1เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วย2แก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดในชุมชนด้วยสถานีรถไฟหรือตลาดรถไฟเนี่ยเราจะมีทุกวันเสาร์ตอนเย็นๆฮะเย็นๆอย่างเงี้ยทุกวันเสาร์ครับคุยง่ายว่าตอนเช้าเนี่ยเราไปช้อปปิ้งที่นัดนี้เพื่อน้องกันส่วนตอนเย็นๆเนี่ยก็มาเปลี่ยนบรรยากาศที่สถานีรถไฟครับอย่างนี้ถ้าเผื่อเกิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมาเที่ยวที่พิจิตรก็ต้องมาที่สถานีรถไฟด้วยใช่ไหมคะแต่ไม่อยากจะพูดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าที่เลือกจัดวันเสาร์เนี่ยเพราะว่าคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่มันตรงกับฮอลิเดย์ของทุกคนเป็นวันหยุดคนจะเดินทางมาได้สะดวกแล้วนี่เรามีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากมายแล้วรวมไปถึงกระซิบดังๆนิดนึงนะครับว่าอีกไม่นานเนี่ยประมาณสัก2เดือนเนี่ยที่สถานีรถไฟเนี่ยจะทำเรียกว่าเป็นเหมือนกับสกายวอล์กเล็กๆแต่ว่าเป็นการเชื่อมระหว่างต้นจามจุรี2ต้นเข้าหากันจะเป็นสกายวอล์กไม้นะฮะลองคิดดูว่าเกิดเราไปนั่งจิบกาแฟอยู่ข้างบนสกายวอล์กลงดูตึกข้างล่างบรรยากาศคงชิลน่าดูเลยตอนช่วงเย็นๆด้วยนะคะบรรยากาศลมเนี่ยตอนนี้นะคือเรียกว่าบอกว่ามีลมพัดตลอดเลยมันไม่ร้อนเนาะค่ะตอนนี้อยากจะ เรียนเชิญทางท่านผู้ว่านะคะผู้เชิญชวนกับทางคุณผู้ชมให้มาเที่ยวที่จังหวัดพิจิตรอะค่ะก็ขอบคุณคุณน้ำผึ้งกับขอบคุณคุณน้อยนะฮะอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะฮะว่าจริงๆแล้วพิจิตรเนี่ยไม่ใช่จังหวัดทางผ่านหรือหลายคนไม่อยากผ่านหลายคนบอกว่านึกแต่ว่าที่พิจิตรเนี่ยมีแค่วัดอย่างเดียวความจริงที่พิจิตรเนี่ยมีอะไรมากมายเหมือนอย่างที่คุณน้ำผึ้งกับคุณน้อยได้กรุณามาที่นี่มาเที่ยวที่นี่ก็จะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าที่พิจิตรเนี่ยมีอะไรเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นนัดนี้
เพื่อน้องตักบาตรรับปรุนสถานีชุมชนรถไฟย่านเก่าวังกรดนี่เฉพาะในเมืองอย่างเดียวนะค่ะอยู่มีมะม่วงอร่อยที่สากเหล็กมีถนนคนเดินที่บางมุนนาคพูดง่ายว่าวันเดียวเที่ยวไม่หมดที่พิจิตรเพราะนั้นอยากเชิญชวนทุกท่านนะฮะทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเนี่ยอย่านึกว่าพิจิตรเป็นทางผ่านพิจิตรเนี่ยอาจจะเป็นเมืองเล็กก็จริงแต่เมืองเล็กๆแห่งนี้น่ารักครับเพราะนั้นอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันครับพิกขี้หนูเลยนะคะก็มาแวะพักครั้งคืนสักคืน2คืนนะคะลองมาดูว่าที่พิจิตรมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจบ้างนะคะเพราะว่าก็อย่างที่ท่านผู้ว่าพูดนะคะว่าที่นี่มีอะไรที่น่าเที่ยวน่าค้นหาอยู่ไม่น้อยเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่านะคะค่ะขอบคุณค่ะท่านชมนะครับค่ะชวนเธอไปเที่ยวไปด้วยกันขึ้นมาทีหลังไปด้วยกันไม่มีเงาเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วนะคะยังไม่หนำใจเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำผึ้งและน้อยเราจะแต่งชุดไทยไปเที่ยวงานประเพณีส้มโอหวานงานเพ็ญเดือน5ที่อำเภอโพประทับช้างกันต่อค่ะแต่พี่น้ำผึ้งคะน่าเสียดายจังเลยค่ะที่เวลาของรายการเราหมดลงซะก่อนเอาเป็นว่าสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามชมเราสองคนกันต่อสำหรับวันนี้ต้องลากันไปละค่ะสวัสดีค่ะ